Everyday with God Podcast เฝ้าเดี่ยวประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่12ตุลาคม2021 Series It is written พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าวันที่12น้ำในชีวิตของเรามาระโกบทที่4ข้อที่7บางก็ตกกลางต้นหนามต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสียจึงไม่เกิดผลในมาระโกบทที่4พระเยซูได้เล่าคำอุปมาหนึ่งที่แสนโด่งดังนั่นคือคำอุปมาเรื่องผู้หว่านพระเยซูพูดถึงเมล็ดแห่งข่าวประเสริฐที่ตกลงในดินที่แตกต่างกันและในข้อที่7เมล็ดนั้นได้ตกลงไปท่ามกลางต้นหนามซึ่งงอกขึ้นปกคลุมเมล็ดจนไม่สามารถจะโตจนเกิดผลได้ต้นหนามนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่พระคัมภีร์พูดถึงอยู่บ่อยครั้งให้เรามาดูด้วยกันว่าหนามนั้นหมายถึงอะไรใน2โครินธ์บทที่12ข้อที่7เปาโลบอกเราว่าและเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไปเนื่องจากการสำแดงอันยิ่งใหญ่ก็ทรงให้มีหนามในเนื้อของข้าพเจ้าซึ่งเป็นทูตของซาตานที่คอยโบยตีข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไม่ยกตัวเกินไปเปาโลเปรียบเทียบว่าหนามนั้นเป็นทูตของซาตานและมันช่างน่าประหลาดใจที่อาจารย์เปาโลผู้ซึ่งเป็นเหมือนตัวอย่างผู้รับใช้ที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางผู้เขียนพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่กว่า1ใน3กลับบอกว่าตัวเองถูกโบยตีจากซาตานนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครเชื่อพระเจ้ามานานเท่าไหร่หนามนั้นจะพยายามโบยตีชีวิตของเราไม่ให้ดำเนินตามพระคำของพระเจ้าเสมอกลับมาที่พระเยซูพระองค์สอนคำอุปมานี้ให้กับเหล่าสาวกอีกครั้งในมาระโกบทที่4ข้อที่13ถึง20พระองค์ตัดถึงเรื่องหนามนี้ต่างจากเปาโลออกไปเล็กน้อยในข้อที่18ถึง19ส่วนพืชที่หว่านลงกลางหนามนั้นได้แก่คนที่ได้ยินพระวจนะแล้วความกังวลของโลกและความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติและความโลภในสิ่งต่างๆประดังเข้ามาและรัฐพระวจนะนั้นจึงไม่เกิดผลหากเราประกอบคำอุปมาเรื่องผู้หว่านนี้เข้ากับเรื่องหนามในเนื้อของเปาโลเราจึงเห็นภาพของหนามในชีวิตผู้เชื่อได้ว่าซาตานนั้นทรงหนามต่างๆเข้ามาในชีวิตเพื่อขโมยเอาพระคำของพระเจ้าไปจากเราวันนี้คริสเตียนจึงจำเป็นต้องคอยต่อสู้และกำจัดหนามในชีวิตของเราอยู่เสมอเหมือนในกันดารวิถีบทที่33ข้อที่55ที่พระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้าทั้งหลายไม่ขับไล่ชาวแผ่นดินนั้นออกไปให้พ้นหน้าเจ้าพวกที่เจ้าให้เหลืออยู่นั้นก็จะเป็นเหมือนผงในตาของเจ้าและจะเป็นเหมือนหนามยอกอกของเจ้าและเขาทั้งหลายจะรังควานพวกเจ้าในแผ่นดินที่เจ้าเข้าไปอาศัยอยู่นั้นหนามในชีวิตของเราคืออะไรเป็นความขมขื่นการไม่ให้อภัยความยิงหรือเป็นความปรารถนาอย่างโลกไม่ว่าทูตที่มารส่งมาเพื่อขัดขวางเรานั้นจะเป็นอะไรก็ตามแต่หากเราผูกพันตัวอยู่ในพระคำของพระเจ้าในเมล็ดพันธุ์แห่งพระวจนะของพระองค์เราจะสามารถต่อสู้กับหนามใหญ่ในชีวิตของเราเพื่อจะมีชีวิตในพระเจ้าได้อย่างมีเสรีภาพในลูกาบทที่10ข้อที่17ถึง20สาวก72คนนั้นกลับมาด้วยความยินดีทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแม้แต่พวกผีก็อยู่ใต้บังคับของพวกข้าพระองค์โดยพระนามของพระองค์พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าเราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบนี่แน่เราให้พวกท่านมีสิทธิอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่องและให้อำนาจยิ่งใหญ่กว่าฤทธานุภาพของศัตรูนั้นไม่มีอะไรจะมาทำอันตรายพวกท่านได้เลยแต่ว่าอย่าชื่นชมยินดีในสิ่งนี้คือที่พวกผีอยู่ใต้บังคับของท่านแต่จงชื่นชมยินดีที่ชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์สิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้อะไรคือหนามในชีวิตของเราอะไรคือสิ่งที่หน่วงรั้งไม่ให้เราเติบโตในพระคำของพระเจ้า
ขอพระเจ้าเปิดเผยส่วนที่เป็นความอ่อนแอของเราและพึ่งพาพระเจ้าในทุกพื้นที่ของชีวิตด้วยกันค่ะให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณที่พระองค์ทรงหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งพระวจนะลงในหัวใจของเราขอช่วยเปิดเผยให้เราเห็นว่าตัวเรานั้นมีหนามใดอยู่บ้างที่ทำให้เราไม่เกิดผลในชีวิตขอทรงช่วยเราให้ต่อสู้และขับไล่มารและทูตของมันออกไปจากชีวิตของเราได้ด้วยพระคำของพระองค์เราอธิษฐานในนามพระเยซูเอเมน